วัสดีครับนี่คือ Insight New Podcast โรมจี้ผบตร.หรือปมตั๋วช้างภาค2หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์เหตุทุจริตในกองบินตำรวจผ่านไป3เดือนยังไม่คืบเน็บดีใจเอาจริงปราบปรามมาเฟียจีนแต่สนิมเนื้อในไม่จำกัดบ้างหรือเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2565ที่รัฐสภานายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไก่แถลงข่าวสืบเนื่องจากกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่22กรกฎาคม2565กรณีปล่อยปะละเลยทุจริตที่เกิดขึ้นในกองบินตำรวจนายรังสิมันกล่าวว่าตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านมานานกว่า3เดือนแล้วได้อภิปรายถึงการทุจริตในกองบินตำรวจ3เรื่องได้แก่เรื่องแรกกองบินตำรวจได้รับงบประมาณประมาณ950ล้านบาทเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างสุดท้ายทำให้หนี้ค้างสูงถึง 1,824 ล้านบาทปัญหาค้างและใช้งบประมาณเกินทำให้เครื่องบินขึ้นบินไม่ได้กว่า11ลำหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจไปพลตำรวจเอกปิยะอุทาโยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผบตร.ในขณะนั้นตั้งผลสอบจเลตำรวจซึ่งปรากฏใช้เวลาเนิ่นนานมากก็ไม่มีผลสอบชัดเจนที่จะเอาผิดใครได้แม้อาจมีความเคลื่อนไหวจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้างแต่จนถึงวันนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าต่อไปส่วนทางรัฐบาลเองก็ทราบว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ทำอะไรและไม่สามารถดำเนินคดีเอาผิดใครได้เลยและยังคงเป็นนายตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปทั้งที่สร้างความเสียหายต่อรัฐได้สูงขนาดนี้มากไปกว่านั้นหนี้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ค้างอยู่เฉยๆแต่รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์นำงบการที่เป็นเงินภาษีของประชาชนไปชำระแทนการทุจริตของนายตำรวจคนหนึ่งสร้างความเสียหายแทนที่จะนำภาษีประชาชนไปใช้อย่างคุ้มค่าสมกับที่ประชาชนอุตส่าห์จ่ายภาษีเลี้ยงดูรัฐบาลนายรังสิมันกล่าวเรื่องที่2กรณีทำสัญญาแลกอะไหล่เครื่องบิน 6,000 กว่าชิ้นข่าวซื้อมามีมูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาทซึ่งนำไปแลกกับใบพัดเฮลิคอปเตอร์2ชุดมูลค่ารวมกัน2ล้านกว่าบาทสร้างความเสียหายต่อกองบินตำรวจและภาษีประชาชนโดยยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดเรื่องที่3กรณีใช้ตั๋วช้างที่นำไปใช้เพื่อทำให้เกิดนักบินเถื่อนไม่มีการตรวจสุขภาพซึ่งสร้างความอันตรายต่อผู้โดยสารทุกคนคำถามสำคัญคือจะช่วยกันอย่างนี้ใช่หรือไม่รู้สึกดีใจที่วันนี้เห็นพี่น้องตำรวจเอาจริงเอาจังกับมาเฟียจีนแต่สนิมที่อยู่เนื้อในตนท่านจะไม่ทำอะไรหน่อยหรือรังสิมันกล่าวโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวด้วยว่าอยากเรียกร้องให้มีการจัดดำเนินการแก้ไขกองบินตำรวจที่มีการทุจริตคอร์รัปชันเพราะหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้แม้มีหลักฐานเพียงนี้คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้สุดท้ายคนที่รู้ว่าตัวเองผิดก็จะเข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจเพื่อใช้ตั๋วจึงขอให้เร่งสืบสวนสอบสวนโดยเร็วเราอาจจับโจรผู้ร้ายที่อยู่ด้านนอกได้แต่โจรผู้ร้ายในเครื่องแบบจะอยู่จนเกษียณสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติต่อไปแบบนั้นเราจะเอาหรอครับเป็นคำถามสำคัญต่อผบตร.ผมคงไม่คาดหวังกับพลเอกประยุทธ์แล้วแต่คาดหวังกับข้าราชการตำรวจจะมีสามัญสำนึกแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้เสียทีนายรังสิมันกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ